ไปต่อกันที่รายงานพิเศษครับวันนี้เราขอเสนอเรื่องของนบพดลแสงนินนะครับนักกีฬาผู้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณทุนพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระประมินทมหาภูมิพลอด,ดุลยเดชนะครับจนทําให้ชีวิตของเจ้าตัวนั้นประสบความสําเร็จจนถึงทุกวันนี้ครับนบพดลแสงนินหรือแซกโซโฟนอดีตนักกีฬาสนุกเกอร์ทีมชาติไทยเริ่มเล่นสนุกเกอร์ตั้งแต่เด็กจนมาประสบความสําเร็จในการแข่งขันสนุกเกอร์ดิวชันหนึ่งที่จังหวัดนครราชสีมา และติดทีมชาติไทยโดยรับใช้ทีมชาติมาอย่างยาวนานแต่เหนือสิ่งอื่นใดที่สร้างความปราบปื้มและความประทับใจสูงสุดในชีวิตคือการได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุญเดชพระราชทานทุนส่วนพระองค์เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและการแข่งขันในต่างประเทศคุณลุงศักดาดนรัตนสุวรรณนะฮะท่านเป็นคนภาคในวันนั้นท่านก็เดินมาบอกกับผมว่าเอ๊ซก มีทางสํานักพระราชวางังติดต่อมาว่าอยากจะให้ซักเนี่ยอยากรู้ประวัติเกี่ยวกับตัวซักแล้วก็อยากจะรู้ว่าไปเล่นที่ประเทศอังกฤษเนี่ยจะต้องไปยังไงใช้จ่ายยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนที่ผมแข่งเนี่ยคุณลุงศักดาได้บอกว่าผมเนี่ยอยากจะไปเล่นที่ประเทศอังกฤษได้โคตาแต่ว่าไม่มีทุนหลังจากวันนั้นอีก5วันเนี่ยให้เข้าไปที่พระราชวังกก่กังวลเพราะว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรง,งทรงทอดพระเนตรแล้วก็อยากให้ตัวผมเนี่ยเข้าไปที่พระราชวังแล้วก็จะได้รับทราบถึงว่าเออผมเนี่ยจะต้องมีค่าใช้จ่ายยังไงแล้วก็ไปอยู่นานแค่ไหนการแข่งขันเป็นระบบแบบไหนอะไรประมาณานี้ฮะพระองค์ได้พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ให้นพดลไปแข่งขันในประเทศอังกฤษหนึ่งปีเป็นจำนวนเงิน7 0 0 0 0สบาท โดยต้องการให้นพดลเป็นตัวอย่างของนักกีฬาให้กับนักกีฬายาวชนรุ่นหลังและผมก็ทําได้ผมจบที่อันดับเจ็ดชจากร้อยชื่อแปดคนแต่ครูผมดีใจมากเลยลพอกลับมาเมืองไทยอีกวันหนึ่งสิบเอ็ดโมงเช้าราชะเลขาโทรมาบอกผมว่าเออในหลวงโปรดเก้าแล้วนะก็เหมือนว่าท่านทรงรับทราบแล้วอะไรเงี้ยโหผมก็แบบแค่นี้แหละปีหนึ่งที่ผ่านมาของเราที่แบบว่าเออเราสู้ด้วยทั้งทั้งกายทั้งใจทุกอย่างอะไรเงี้ย คือผมพระองค์ท่านยังอยู่ในในใจผมแล้วก็ยังอยู่ในใจคนไทยทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคําสอนหรือคําแนะนําทุกๆอย่างผมว่าพวกเราเนี่ยหยิบยกกับคําบางคําของพระองค์ท่านเนี่ยชีวิตก็จะมีความสุขและไม่ต้องทั้งหมดแล้วพระองค์ท่านก็เป็นแบบอย่างในทุกๆสายงานเลยทั้งกีฬาทั้งการทํางานทั้งวิธีคิดทั้งทุกๆเรื่องทุกๆสิ่งนะฮะผมว่าพระองค์ก็ยังอยู่ในใจของคนไทยทุกคน และโดยเฉพาะผมกับครอบครัวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อยู่ตลอดไปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุญเดชทรงเป็นหลักชัยของวงการกีฬาไทยเสมอมาพระบรมฉายารักษ์ของพระองค์ท่านเปรียบเหมือนมิ่งขวัญกำลังใจในทุกสนามแข่งขันทำให้นักกีฬาไทยทุกผู้ทุกนามได้รำลึกถึงได้ยึดมั่น และเป็นพลังใจในการแข่งขันเสมือนว่าพระองค์อยู่เคียงข้างเราตลอดมาธนากรสวัสดิชัยถ่ายภาพธนธรรมโรจนสังวร True4u ไกด์เน,เน่าอ